ผู้ป่วยเบาหวานครับอันตรายถึงตายถ้าออกกำลังกายโดยไม่รู้4สิ่งนี้ครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของเบาหวานครับผู้ป่วยเบาหวานครับอันตรายถึงตายถ้าออกกำลังกายโดยไม่รู้4สิ่งนี้ครับโหก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปดูที่3นาทีหลังครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของภาวะเบาหวานเนี่ยคนในประเทศไทยนะครับเป็นกันเยอะมากนะครับแล้วคนในโลกในปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณโรคเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าอาหารการกินของเรานั่นเองครับแล้วก็สุขลักษณะการออกกําลังกายเวลาที่เร่งรีบอะไรแบบนี้นะครับและการออกกําลังกายจะเป็นการป้องกันโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีส่วนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็สามารถที่จะลดปริมาณยาลงบางคนสามารถจะหยุดยาได้เลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีอันตรายเหมือนกันครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับข้อแรกครับห้ามออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปถามว่าเพราะอะไรการออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถือว่ามีความอันตรายสูงมากนะครับเพราะอะไร1ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถ้าออกกำลังกายสูงอาจจะมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงขึ้นมากและเมื่อไหร่ก็ตามในร่างกายมีเลือดเป็นกรดสูงขึ้นมากอาจจะทำให้ช็อกหมดสติเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากจริงๆครับสำหรับข้อนี้นะครับและยังมีภาวะเรื่องของหัวใจที่อาจจะเต้นผิดจังหวะเพราะว่ามีโรคประจำตัวใช่ไหมความดันโลหิตที่สูงอยู่แล้วส่วนใหญ่เบาหวานมาคู่ความดันโลหิตออกกำลังกายสูงๆเส้นเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างนั้นออกกำลังกายอย่างไรดีล่ะและแบบไหนที่ห้ามออกนะครับกำลังกายที่ไม่แนะนำนะครับวิธีการออกกำลังกายที่ไม่แนะนำก็คือการที่ออกกำลังกายแบบเขาเรียก high resistance หรือใช้แรงต้านสูงๆนะครับเช่นการยกน้ำหนักที่หนักมากๆหนัก100กิโลอะไรพวกนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะอะไรครับบางครั้งเนี่ยมันทำให้ความดันในร่างกายมันสูงมากเกินไปผู้ป่วยที่เบาหวานขึ้นตานะถ้าเกิดออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านสูงๆเนี่ยเลือดอาจจะออกในลูกตาได้ทำให้ตาบอดได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเบาหวานขึ้นตาเนี่ยไม่แนะนำให้ออกกำลังกายพวก weight training หนักๆเลยนะครับแนะนำให้ออกกำลังกายเป็นพวกไหนเป็นพวก aerobicแล้วก็เป็นพวก low resistance คืออาจจะเป็นดึงยางยืดเบาๆนะครับหรือว่ายืดกล้ามเนื้อโยคะเนี่ยเหมาะมากๆนะครับถือว่าดีมากๆสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็แนะนำกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรนะครับครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าควรจะมีระยะเวลาประมาณสัก20-30 นาทีไม่แนะนำให้เกิน60นาทีสัปดาห์หนึ่งควรอย่างน้อย3ครั้งแต่ไม่ควรเกิน5ครั้งควรจะมีวันพักประมาณ2วันถึงจะเหมาะสมนะครับหรือ 2-3 วันก็แล้วแต่สะดวกนะครับการเต้นของหัวใจนะครับก็หัวใจพักของท่านเช่นสมมติว่าท่านนั่งพักหัวใจท่านเต้น70ให้บวกไปประมาณ 30-40heart rate หรือการเต้นหัวใจก็จะอยู่ประมาณที่100-110ไม่ควรจะเกินนี้นะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานที่สุดมีความปลอดภัยนะครับและสามารถที่จะควบคุมน้ำตาลได้เป็นอย่างดีครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่2บ้างครับนั่นก็คือว่าอันตรายมากครับถ้าไม่เช็คน้ำตาลก่อนออกกำลังกายนะครับการเช็คน้ำตาลก่อนออกกำลังกายถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ที่ฉีดอินซูลินมาตลอดเพราะว่าภาวะน้ำตาลที่แกว่งเนี่ยนะครับจากการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอันตรายมากๆเลยเพราะอะไรครับถ้าเกิดเราน้ำตาลต่ำอยู่เช่นแบบเราเช็คน้ำตาลแล้วต่ำกว่า100อย่างนี้เราไม่ออกกำลังกายไม่แนะนำแต่ถ้าเราไม่ได้เช็คน้ำตาลเราแบบต่ำๆแล้วเราไปออกกำลังกายร่างกายใช้พลังงานนะครับน้ำตาลต่ำมาอาจจะหน้ามืดเป็นลมถึงช็อกหมดสติได้นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยยังพอไหวนะครับคืออาจจะไม่จำเป็นต้องเช็คหรือถ้าเกิดเพิ่งเริ่มออกกำลังกายให้เช็คแค่ช่วงตอนแรกๆหลังจากนั้นก็ไม่ต้องเช็คแล้วนะครับดูภาวะหน้ามืดเป็นลมเวียนหัวนะครับแล้วออกกำลังกายให้เหมาะสมแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับคราวนี้มีเทคนิคป้องกันน้ำตาลต่ำมาแนะนำครับ1ก็คือออกกำลังกายเวลาเดิมนะครับสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่เท่าๆเดิมร่างกายจะปรับตัวได้ดีนะครับ
ทานอาหารว่างก่อนเล็กน้อยก่อนออกกำลังกายเช่นขนมปังแผ่นนึงนมหรืออะไรประเภทนี้นะครับหรือกล้วยหอมครึ่งลูกนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็พกลูกอมไว้ติดตัวเสมอนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับข้อนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับผู้ป่วยเบาหวานอาจโดนตัดมือตัดเท้าได้เลยนะครับถ้าออกกำลังกายผิดวิธีครับเพราะอะไรครับก็ต้องบอกงี้ฮะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปลายประสาทเสื่อมนะครับปลายประสาทปลายมือปลายเท้าเสื่อมนะครับจะเริ่มมีอาการชาเขาจะเริ่มมีอาการเหมือนรู้สึกว่าใส่ถุงมือสัก 3-4 ชั้นเนี่ยกับใส่ถุงเท้าสัก 3-4 ชั้นอาการชาจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินไปเหยียบอะไรหรือวิ่งเยอะๆนะครับมันก็อาจจะเป็นแผลและก็ไม่รู้สึกพอไม่รู้สึกปุ๊บไม่ได้ตรวจดูแผลติดเชื้อลามเข้าเนื้อเยื่อลามเข้ากระดูกเป็นหนองในกระดูกโดนตัดขาตัดมาเยอะแล้วครับอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับมือชาเท้าชานะครับเป็นตาปลาก็ต้องระวังเพราะบางทีเป็นตาปลาเนี่ยคนปกติจะเจ็บใช่ไหมเขาก็จะไม่ไปแบบเหยียบย่ำหรือเดินซ้ำๆอ่ะแต่ถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานเจ็บไหมไม่เจ็บฮะก็ซ้ำเหยียบตาปลาไอ้ตรงตาปลาเนี่ยมันก็ไปกระแทกเนื้อข้างในที่อยู่ระหว่างกระดูกกับตาปลาจนเนื้อตรงนี้เน่าแล้วก็เกิดการติดเชื้อโดนกัดขามานักต่อนักแล้วเพราะฉะนั้นอันตรายจริงๆเรื่องของตาปลาเรื่องของการตัดเล็บเรื่องของมีเล็บยาวแล้วไปใส่รองเท้าที่แน่นนะครับเป็นแผลเป็นเล็บขบน่าจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของการที่ผู้ป่วยเบาหวานแค่ตัดเล็บหรือมีเล็บขบแต่โดนตัดขานี่แหละครับเพราะว่าแผลมันไม่หายติดเชื้อลุกลามอันตรายจริงๆนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีมือชาเท้าชานะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้วิ่งเท่าไหร่แนะนำให้การเป็นการเดินมากกว่าแล้วก็รองเท้าเนี่ยต้องเป็นรองเท้าที่เหมาะสมหน้าค่อนข้างกว้างหน่อยหน้ารองเท้าอย่าเป็นรองเท้าหน้าแคบๆนะครับรองเท้าที่ดูสวยอ่ะส่วนใหญ่หน้ามันจะแคบนะฮะต้องหน้าปั้นป้านอ้วนๆนะครับก็ควรจะเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับเท้าของผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็แนะนำการออกกำลังกายแบบไหนก็เช่นพวกปั่นจักรยานก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้นะครับแล้วก็พวกที่ไม่แนะนำเลยเช่นแบบกระโดดนะครับหรือลุกนั่งเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีการที่เขาเรียกว่าใช้แรงต้านสูงๆนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเช่นกันครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับภาวะที่ห้ามออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานอันนี้บอกเลยว่าห้ามออกและรีบพบแพทย์โดยด่วนเมื่อท่านควบคุมภาวะกลุ่มนี้ได้ค่อยกลับไปออกกำลังกายครับ1ก็คือภาวะที่ยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีครับน้ำตาลยังสวิงขึ้นลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปออกกำลังกายบางทีน้ำตาลมันจะต่ำแล้วหน้ามืดเป็นลมช็อกหมดสติถึงเสียชีวิตได้ข้อที่2ครับมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้มากกว่า200นะครับตัวบนและตัวล่างมากกว่า100แบบนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ออกกำลังกายให้รีบไปพบแพทย์นะฮะความดัน200นี่อันตรายมากๆแล้วนะครับจริงๆ160ผมก็แนะนำให้พบแพทย์แล้วแหละนะครับอย่าไปชะล่าใจมันไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นข้อที่3มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับพบได้บ่อยๆนะฮะผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะฉะนั้นไปรักษาให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาออกกำลังกายและข้อที่4ครับมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือมีโรคหัวใจขาดเลือดที่ยังควบคุมได้ไม่ดีต้องอมยาใต้ลิ้นตลอดเวลาแบบนี้ยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายหนักๆแต่เดินเบาๆเดินทั้งวันเดินออกทำงานบ้านอย่างนี้พอได้นะครับคือถ้าเกิดเราเป็นโรคต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ให้เรานั่งเฉยๆเราสามารถที่จะขยับขยื่นร่างกายถ้าให้ผมแนะนำก็เดินสัก 5,000 ถึง 8,000 ก้าวต่อวันนะครับสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเยอะอยู่นะครับก็ใช้นาฬิกาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวนี้เรือนไม่กี่ร้อยบาทนะครับคุ้มค่ากับชีวิตของท่านแน่นอนชีวิตของท่านมีค่ามากกว่านั้นเยอะครับผมและนี่ก็คือ4ข้อครับที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องรู้เลยก่อนออกกำลังกายครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับผู้ป่วยเบาหวานอันตรายถึงตายถ้าออกกำลังกายโดยไม่รู้4สิ่งนี้ครับ 1 ครับห้ามออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการออกกำลังกายที่หนักมากจนเกินไปมีอันตรายมากๆในผู้ป่วยเบาหวานนะครับข้อแรกเลือดจะเป็นกรดสูงนะครับอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยการที่เลือดเป็นกรดสูงข้อ2 อาจจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเพราะว่ามันกระตุ้นนะครับทำให้หัวใจเราทำงานหนักมากกว่าปกติและโดยส่วนใหญ่คือร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับข้อ3อาจจะมีน้ำตาลต่ำได้ถ้าเราออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปนะครับและข้อ4อาจจะทำให้ตาบอดได้ครับอันนี้อันตรายมากๆเพราะอะไรครับ
ผู้ป่วยเนี่ยถ้ามีภาวะเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเส้นเลือดในตาเนี่ยจะมีปัญหาเวลาเราออกกำลังกายที่มีแรงต้านสูงๆเช่นยกน้ำหนัก50กิโล100กิโลวิดพื้นเยอะๆนะครับแบบที่มีแรงต้านสูงมากๆเนี่ยเส้นเลือดในตาจะแตกอาจจะทำให้เขาเรียกว่ามีเลือดออกในตาตาบอดได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้ออกกำลังกายเป็นพวกแอโรบิกมากกว่าหรือว่าเป็นแรงต้านเบาๆเช่นดึงยืดหรือโยคะอะไรแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสมที่มากกว่านะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่2บ้างครับนั่นก็คือควรเช็คน้ำตาลในเลือดก่อนออกกำลังกายทุกครั้งโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ที่ฉีดอินซูลินครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเช่นต่ำกว่า100นะครับแล้วเราไปออกกำลังกายพอออกปุ๊บเนี่ยมันจะลดลงมาอีกบางคนต่ำกว่า50แบบนี้ช็อกหมดสติถึงเสียชีวิตได้นะครับแต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีเป็นแค่ทานยาแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นซีเรียสอาจจะแค่เช็คแค่ช่วงแรกอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ออกหนักขึ้นกว่าเดิมมากๆแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเช็คตลอดนะครับก็ดูอาการเป็นหลักถ้ามีอาการมืดหน้ามืดเหนื่อยใจสั่นเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนแบบนี้อันตรายต้องรีบอมลูกอมนะครับเพราะฉะนั้นต้องพกลูกอมกับตัวตลอดเวลานะครับเวลาออกกำลังกายจะได้แบบไม่หน้ามืดเป็นลมน้ำตาลจะช่วยท่านได้นะครับคราวนี้มีเทคนิคในการป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำมาแถมด้วยหนึ่งก็คือออกกำลังกายเวลาเดิมสม่ำเสมอร่างกายจะได้ปรับตัวนะครับระยะเวลาไม่นานเกินไปประมาณสัก30นาทีไม่เหนื่อยจนเกินไปฮาร์ทเรทหรือหัวใจเต้นประมาณสัก100ครั้งต่อนาทีกำลังเหมาะสมนะครับทานอาหารว่างเล็กน้อยก่อนออกกำลังกายเช่นขนมปังเช่นนมเช่นกล้วยครึ่งลูกนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเป็นกลุ่มมีป้ายห้อยคอนะครับบอกว่าเราเป็นเบาหวานเผื่อเป็นอะไรไปจะมีคนพาเราไปโรงพยาบาลได้หรือช่วยรักษาได้นะครับข้อ5พกลูกอมไว้ติดตัวตลอดถ้ามีอาการหน้ามืดเวียนหัวอมเลยครับช่วยทันได้นะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ที่ต้องรู้ครับอาจจะโดนตัดมือตัดเท้าได้ถ้าออกกำลังกายผิดวิธีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะมีปัญหามือชาเท้าชาเพราะปลายประสาทอักเสบหรือปลายประสาทเสื่อมแล้วเวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปวิ่งเยอะๆนะครับมีแผลบ้างไม่รู้ตัวนะครับแผลติดเชื้อโดนตัดเท้าหรือบางทีเนี่ยใส่รองเท้าแน่นจนเกินไปนะครับเล็บยาวแล้วไปใส่รองเท้าเล็บขบนะครับน่าจะเคยได้ยินนะฮะเล็บขบผู้ป่วยเบาหวานแต่โดนตัดเท้าไปแค่ถอดเล็บแต่โดนตัดขาอย่างนี้อันตรายมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะครับกีฬาที่ผมแนะนำเป็นพวกการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับการเต้นแอโรบิกเบาๆนะครับและรองเท้าที่แนะนำให้สวมใส่ควรเป็นรองเท้าหน้ากว้างไม่บีบหน้านะครับรองเท้าที่ดูเรียวสวยบีบหน้าอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานต้องหน้าอ้วนๆปั้นๆไม่ค่อยสวยเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเป็นที่สุดครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่4ครับที่ต้องรู้เลยภาวะที่ห้ามออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานครับเพราะว่าถ้าออกแล้วอาจจะถึงตายครับข้อแรกคือผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำตาลในเลือดจะสวิงนะครับแล้วเวลาเราไปออกกำลังกายเกิดน้ำตาลต่ำขึ้นมาถึงตายนะครับข้อที่2ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะสูงมากกว่า200ทับ100คือตัวบน200ตัวล่าง100อันนี้อันตรายมากอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกได้รีบพบแพทย์โดยด่วนครับข้อ3มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็อันตรายสุดๆครับมักจะมีโรคหัวใจแอบอยู่เนาะผู้ป่วยเบาหวานวิ่งเหนื่อยเป็นไงครับหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงหน้ามืดเป็นลมเสียชีวิตได้และข้อ4ครับมีภาวะหัวใจขาดเลือดที่ควบคุมไม่ได้ต้องอมยาใต้ลิ้นตลอดเวลาแปลว่าร่างกายท่านยังไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหนักๆรีบไปรักษาครับแล้วค่อยกลับมาออกกำลังกายกันและนี่ก็คือ4ข้อที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องรู้ครับถ้าท่านอยากออกกำลังกายและมีชีวิตที่แฮปปี้ยืนยาวครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ